วกท้าวนางก็บอกว่าไม่น่าจะมาพูดอะไรกันให้มากพระธิดาประจวนพระองค์ก็ทรงพราหมณ์รักษาไม่น่าสงสัยอะไรเลยฝ่ายพระพี่เลี้ยงเห็นศรีสุวรรณอยู่เคียงข้างไม่ยอมไปสักทีก็ร้องว่าเข้าภูมิฟักทำชะล่าอย่างนี้ถ้าทราบเข้ามันจะไม่ดีโบราณเขาว่าทำอะไรอย่าละโมกถ้าโลภมากแล้วลาภมันจะหายพวกแสนสาวเท้านางจะว่าเอาได้ศรีสุวรรณโดนพระพี่เลี้ยงว่าก็ไม่พอใจพี่ไม่รู้หรือว่าเรารักกันอยู่ได้ทูลขอรอมันช้านานแล้วก็ไม่ได้เรื่องพี่ก็รู้อยู่เพราะเตรียมตัวกลัวผิดนะสิจึงทำให้พระน้องเกศลาแทบจะตายอยู่อย่างนี้เดชบุญที่มารักษาทันเวลาถ้ายังให้ฉันทิ้งนางไปก็เท่ากับว่าความผิดพลาดครั้งนี้จะไม่ยอมจากกันเด็ดขาดเป็นไงก็เป็นไปถ้าลงได้เจ็บใจจะไม่คิดชีวิตเลยตก20:00 น.พระธิดาผวาตื่นขึ้นมาอีกศรีสุวรรณก็ประคองขเหนยปลอบประโลมว่าเชิญเสวยโอสถบรรเทาลมพระธิดาก็มารับไปเสวยทั้งที่ขื่นขมคันแล้วก็ทูลว่าถ้าผ่านเก้าเฝ้านั่งระวังน้องอยู่หนักหนามันจะไม่สบายทั้งเกรงว่าพวกแสนสาวท้าวสุรางก็จะประหลาดใจถ้าแม้มีชั่วมันก็เหมือนชั่วมีมนทินมันจะทำให้นินทาเกิดความรำคาญมาดว่าพระชนกโทรณีวิวาก็เห็นแกหน้าน้องเถอะอย่าหักหานบูราณว่าช้าเป็นการยิ่งนานจะเป็นคุณพระรักน้องน้องก็รู้อยู่ว่ารักแต่ก็จำจะต้องคิดว่าอย่าหุนหันพันแล่นที่ทรงมาภูมิพักรักษาอยู่นี้น้องขอพระคุณประหนึ่งพระบิดาแม้ชีวิตน้องไม่ตายก็หมายมาดที่จะรองพระบาทพระองค์ตลอดไปถ้าผิดพระองค์แล้วแม้จะลอยฟ้ามาก็อย่าหวังเลยเมื่อยังมิดอยู่ก่อนแต่อย่าเพิ่งเปิดให้เขาเห็นแผลอันที่จริงในใจมันก็ไม่ไกลกันนักเพียงแต่แค่อยู่ด้วยกันเท่านี้ถ้าขืนบันทมเขาไปก็ลมก็จะลอยจับเอาไปบันทมสักหนึ่งตื่นนี่ก็จะยามสามแล้วศรีสุวรรณรับขวัญแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ขัดใจหรอกที่พี่มาเนี่ยเหมือนมีหมอมารักษาใช่ว่าจะแกล้งให้มีราคีก็หาไม่บรรทมจะให้หลับประเดี๋ยวจะไม่สบายอีกปลอบพางอาพระธิดานอนแล้วช่วยคลี่พระห่มคลุมให้พอเห็นม้อยหลับก็กลับมายังที่อิงเขนยเผยผิงฮะสิงห์อาจให้กว้างขวางเล่าเรื่องไปตามสามพระพี่พรามให้ฟังว่าเห็นพระธิดาค่อยคลายหายป่วยแล้วเจ้าสามพรามก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าวางยาทิพย์ให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายประเดี๋ยวพ่อน้องก็ค่อยปล่อยสบายไปเพราะได้กลิ่นอายชาววังว่าพรางก็ยกมือขึ้นมาจูบแล้วก็ร้องว่าเห็นไหมหอมแม้กระทั่งมังสาทั้งประหลาดผิดกลิ่นก็น่าจะเป็นละอองดอกฟ้าติดมือไว้เป็นแน่มีใช่กลิ่นดอกฟ้าหรอกพี่หากแต่เป็นกลิ่นของชาววังติดมาในสวนตั้งหากพี่ไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรหรอกมีโอกาสน้องจะชวนให้เข้ามาในฉากนี้
เอาไหมล่ะทั้งสี่พูดเล่นกันด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งชนนีพระสว่างรุ่งแจ้งเสด็จมายังปราสาทอรุณน้อยไทยเห็นอาการค่อยหายคลายวิโยคก็ตัดถามถึงว่าอาการพระธิดาก็ทูลว่ายังไม่เป็นไรแต่อ่อนแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพคะเสวยอะไรให้มันมากๆสิลูกจะได้มีได้มีแรงอย่านั่งให้มากนักบรรทมซะสั่งพระธิดาเสร็จแล้วก็มาประทับที่กลางปรางปราสาทพร้อมด้วยสนมกำนันศรีสุวรรณกับสามพี่พามก็เข้ามากราบพระบาทนางกษัตริย์ตัดเล่าถึงอาการพระธิดาแล้วก็ตัดถามว่าอาการยังร้อนๆหนาวๆอยู่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เลยบรรดาพวกหมอก็ทูลกันไปต่างๆนานาเจ้ากรมหมอก็ทูลว่าเป็นสันนิบาตที่เส้นเป็นกระสายหมออื่นก็ทูลว่าอาโปธาตุหย่อนไปมันต้องใช้เพศเหนือเพื่อฤดูผสมอีกด้วยบางหมอก็บอกว่าเลือดลมไม่สะดวกพระเจ้าค่ะพระชนนีหันมาถามศรีสุวรรณศรีสุวรรณก็ทูลว่าอาการอย่างนี้หม่อมฉันเคยรักษามาหลายรายแล้วพยายามรักษาอาการพระธิดาให้หายภายในเดือนหน้านี้เป็นอย่างชาพระเจ้าค่ะพระชนนีฟังคำพูดแล้วก็ชำเลืองดูศรีสุวรรณเห็นเศร้าสร้อยสูบลงก็สงสารเพราะสวาดหวังในพระธิดาจึงพลอยเป็นไปด้วยพินิจพลางนางก็ตรัสว่าแม่ขอบใจเหลือเกินแม้มาอยู่ด้วยเวลาป่วยไข้ก็ได้กวนพระคุณเจ้าแม่ต้องสนองให้พระบิดาเวลานี้ก็ทรงชราภาพเต็มทนไอการที่จะไปปราบยุคเห็นจะไม่ไหวแล้วพ่อก็เหมือนบุตรสุดสวาดคงจะให้แว่นแคว้นแดนดินทั้งสิ้นแม่เองก็ขอฝากแก้วเกศลาลูกสาวไว้ด้วยจงเอ็นดูชูช่วยเหมือนเป็นน้องสาวดูจะรุ่นราวคราวเดียวกันปีอะไรละจ๊ะเมื่อไต่ถามได้ความแล้วเห็นว่าต้องเตือนต้องเดือนวันชันษากันอุตส่าห์รักษาน้องจนไม่เป็นอันหลับอันนอนน้องก็เห็นว่ามันไม่เป็นไรแล้วฝ่ายพระบุตรตีได้หมอหนอกษัตริย์ก็ชะงัดนักแล้วก็หายวันหายคืนพวกพี่เลี้ยงก็พลอยหมดห่วงถอนลายจุกผลัดกันตัดผมแต่พระบุตรีแม้จะหายจากอาการประชวนก็ยังไม่ยอมลุกจากแท่นบรรทมทำระบบนอกป่วยด้วยมารยาเพราะเกรงไปว่าถ้าบอกหายก็คงจะไม่ได้พบกับเจ้าพามน้อยอีกอภิเษกศรีสุวรรณกับเกศลาฝ่ายศรีสุวรรณแม้พระธิดาจะหายป่วยแล้วก็ยังขัดข้องใจอยู่ไม่สมประสงค์สักทีขันตะวันตกดินพระจันทร์ส่องสว่างกลางวันก็คิดว่าถ้าโมแต่ช้าๆอยู่อย่างนี้ที่ว่าจะได้พระสองเล่มงามเห็นจะต้องชวดซะละกะมังอย่างนั้นเลยจะไปชวนพระธิดาชมจันทร์เห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวจึงว่ากับสามเจ้าพราหมณ์แล้วก็บอกว่าธรรมเนียมหมอรักษาโรคเมื่อโรคหายแล้วต้องเรียกขวัญข้าววันนี้น้องไปหาพระธิดาแล้วก็จะเชิญสามพี่เลี้ยงมาที่นี่พี่จะเห็นเป็นประการใดถ้าเรามัวแต่ทำซบเซาเหงาง่วงเช่นนี้ถ้าช่วยเปล่ามันก็จะต้องอดเหมือนมดแดงพันน้องว่าเหมาะเหลือเกินพ่อรีบจัดแจงเถอะพอย่ำค่ำดีแล้วเจ้าสามพราหมณ์ก็สั่งสาวใช้ให้ไปบอกว่าพี่เลี้ยงมาสามนางก็มานั่งบางไฟเว้นแต่ศรีสุดาผินหน้าหนีไม่ยอมหันหน้ามาสนทนาด้วยสามเจ้าพราหมณ์ก็เห็นว่าพี่เลี้ยงมาแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ประชวรนะไม่เห็นมาเยี่ยมเยียนกันเลยหรือว่าลืมมันซะแล้วกะมังไม่คิดถึงความหลังเมื่อครั้งยังอยู่ในสวนบ้างเลยจ้ะพอหายไข้ก็อ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลขึ้นมาเลยทีเดียวเวลาเจ้าเจ็บพี่ก็เจ็บด้วยเวลาเจ้าหายป่วยพี่ชายก็หายหมองเช่นกัน
สามนางต่างก็อายจมชมอยแล้วก็ค้อนว่าช่างค้อนแคะว่าได้หน้าบาดสีเหลือเกินแต่เมื่อราชการของฉันมีก็น่าจะรู้อยู่เฝ้าเจ้าพระคุณไม่ได้ก็ไต่ถามดูว่าเป็นอะไรก็ว่ามาเถิดอย่ามาแต่มาทำลวนลามเหมือนที่สวนไม่ได้นะไม่มีธุระฉันลาไปก่อนละเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนกันเล่าสามเจ้าพราหมณ์ยึดเอาไว้พี่จะปรึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแล้วเจ้าสามพราหมณ์ต่างก็นั่งแอบกายอยู่คู่ใครคู่มันฝ่ายศรีสุวรรณก็มองตามช่องฉากเห็นก็ฝากรักกันก็ใจคอไม่ดีคิดถึงพระธิดาเกศลาจึงค่อยๆแหวกม่านย่องออกมาจากห้องนางแล้วก็ทรงเลือกมาลัยเอามาเล่นแล้วก็แอบเข้าไปก็ไม่ให้เห็นพอมาถึงก็ค่อยๆโลมรูปจูบพระปริตทางกำลังเพลินอยู่พระธิดาสะดุ้งตกใจหวีดร้องพอเห็นศรีสุวรรณก็ลดองค์ลงอภิวาทศรีสุวรรณว่าพอหายไข้พระพักก็เหมือนดังเดือนเพ็ญเด่นสว่างดวงเดือนดูเหมือนจะไม่มีบาดแผลกายแม้กระทั่งปลายเข็มดอกไม้นิดเดียวก็ยังมาขีดเล็มก็ยังอยู่ตกเต็มเลยเจ้าพระธิดาเห็นศรีสุวรรณล่วงล้ำเข้ามาดังนั้นก็ปลักพริกหยิกผ้าหัตถ์แล้วก็บอกว่าอาการป่วยยังไม่หายขืนหยอกมาเฝ้าเล่นอย่างนี้อีก8ปีก็ไม่หายเวียนมาในห้องทำให้น้องอายคนทั้งหลายเขาไม่รู้จะเรื่องเลยน้องจะไปไหนพ้นพระองค์ได้ขอทุเลาแล้วจะไม่ฟังอีกหรือเปล่าคะอย่าถูกต้องน้องเลยจะระบมมือไปทั้งหมดหากโรคหรือฟื้นกลับมาก็จะทำให้ลำคาญอีกน้อยหรือน้องจะแกล้งหลอกพี่พอคิดอ่านออกตัวกำลังอินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนใครเอามีดมาขีดหินแต่พี่อุตสาห์มาสู้ศัตรูกู้แผ่นดินในครั้งนี้เขาก็รู้กันอยู่ทั่วไปว่าพี่รักเจ้าเมื่อตอนที่รักษาไข้ใครๆก็รู้ขันหายไข้ก็มาใกล้เคียงนิดหน่อยมาหาว่ามาจู้จี้พี่คิดถึงพี่จึงได้มาหาจะต้องนิดต้องหน่อยก็จะคอยว่าเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยสมัยหรือเมื่อคราวประชวนก็ไม่เลยที่จะต้องมือพระธิดาฟังคำแล้วก็แสนพิศวาสนักแต่ธรรมดาของสงวนมันก็ต้องมีของหน่วงเอาไว้ให้หนักจะปล่อยให้ได้ง่ายๆมันไม่ได้หรอกจึงทูลว่าอันที่แท้พระไม่ควรจะเคืองในเรื่องนี้เลยเมื่อบอกป่วยก็หาว่าปดตัดประชดอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อสอนให้อุตส่าห์เฝ้ารักษาพยาบาลน้องก็ปล่อยให้ตามพระทัยบ้างพอโรคถอยค่อยคลายหายไปแต่ก็ยังไม่ขาดพระจะมาทำเช่นนี้ก็เท่ากับจะฆ่าน้องเท่านั้นขอได้โปรดผ่อนผันไว้ก่อนไม่ห่วงดอกที่จะทรงชมขอให้สิ้นโศกโรคภัยน้องจะนั่งแนบแอบคิดสนิทสนมทั้งไม่ทัดทานขัดอารมณ์แม้แต่สักอย่างเดียวฉลาดจริงๆนะทูลหัวของพี่ไม่โปร่งจิตคิดอ่านกลับมาหวานล้อมอย่างนี้ก็ดีจริงๆแล้ววาสนาของพี่มักจะอาภัพอย่างนี้เสมอเมื่อยามยากที่ไหนจะได้เชยชมก็ต้องกอดหมอนไปจนตายถึงจะหนาวเหน็บสักเพียงใดผิงไฟก็จะหายนี่แหละเขาเรียกว่าสาแก่ใจที่ไม่เสงี่ยมเจียมตนมาหลงรักร่วมผู้กับลูกหลวงก็จะต้องระกำช้ำใจอย่างนี้พี่มันตระกูลต่ำเห็นที่จะต้องลาเจ้าเป็นเพียงแค่นี้ว่าแล้วศรีสุวรรณก็ทำเป็นลุกลองใจดู
พอเห็นศรีสุวรรณทำท่าจะไปพระธิดาก็ยุดข้อพระบาทไว้แล้วก็พลางว่าจะไปไหนเพคะพระเชษฐาของน้องหยุดก่อนน้องจะพูดจาอะไรให้ฟังอะไรเพียงเท่านี้ก็พ่อจะโกรธสารพัดจะตัดเพ้อจากวังนี้ไปและจะไปบวชหรือเพคะเอาละน้องจะหย่อนผ่อนให้บ้างขอแต่เพียงอย่างเดียวอย่าได้ล่วงเกินน้องเหมือนให้น้องครองชีวิตอยู่ต่อไปพี่หยอกเล่นดอกน้องจ๋าอย่ามองพระไทยไปเลยจงใส่ญาติเถิดพี่ไม่ล่วงเกินหรอกหวั่นใจของพี่อย่าได้หวาดหวั่นพระไทยไปเลยว่าแล้วศรีสุวรรณก็ประคองพระธิดาขึ้นเตียงและจุมพิษที่ชื่นกลิ่นหอมละลื่นติดนาสาพระธิดาผินพักแอบแนบเขนยกระซิบเบาๆน้องไม่เคยดูมันบัดสีใจเหลือเกินไม่อิ่มเลยเชียวหรือเพคะเฝ้าแต่เข้าคลึงอยู่ถึงเครื่องทิพย์จึงมาเปรียบก็เทียบไม่ถึงหรอกพะน้องศรีสุวรรณกระซิบอย่าปัดมือทำดื้อดึงจะเสียสัตว์ที่ให้พี่ไว้ลางประคองต้องสองพระเต้าเต็มหัดพระธิดาก็ปิดปัดปกป้องของสงวนไว้ศรีสุวรรณก็แอบแนบคิดสนิทยั่วยวนหยอกเย้ากระเซากระซีวายเพราะพี่เลี้ยงกับเจ้าสามพราหมณ์นั้นก็นั่งกันเป็นคู่ๆสูบบุหรี่กินหมากกันจนปากเกรียมไปทีเดียวนางผู้หญิงก็พิงทับอยู่กับตักกำเริบรักผู้ชายหมดอายเหนียมไปแล้วฝ่ายชายก็สอดกอดคล้อง